พี่น้องมาดูแขกจะไม่ได้กินแน่นอนตัวนี้ครับเปล่าเนาะเปล่ากินไม่ใช่เป็นมันแบบมันอย่างนั้นนะแต่มันเป็นเนื้อมะพร้าวเพราะว่ามันจะได้รสชาติของความมันของเนื้อชิมเลยครับกินพร้อมกันได้เลยเราเล่นโอ้โหก่อนยังไงร้อนเลยไหมอื้อหือยังยังไงใส่งี้เลยดูใส่เกลือบนเนื้อเป็นก้อนเลยลาบแบบชุดสูตรแบบเชียงตุงครับในโรยหน้านะพร้อมเสิร์ฟแล้วครับกินกับข้าวเหนียวห้อนๆแบบกินลาบแล้วต้องกินอย่างเงี้ยนี่น้องสดได้ใจสมาร์ทครับเนี่ยโอ้นี่หือเสือร้องไห้มีอะไรก็มีไอ้มะพร้าวนี่ต้องผมต้องการเลยครับตรงนี้กรอบกรอบแล้วก็มีเนื้อลาบด้วยวันนี้จัดให้ป่าแน่อันนี้ออนทัวร์เต็มๆครับเป็นอะไรครับแม่มันแม่มันนะมันก็ไม่รู้ไม่รู้จะได้ยังไงครับอันนี้ปลาดอกครับโอเคครับจิ้นลาบซอยจุวันนี้ได้ตัวใหญ่ครับชุดใหญ่ครับปากบอกประเด็นว่าลูกจากมึงหนอกแล้วอ่ะต้องอู้ภาษาไทยอู้กับเมืองหัวอยู่มึงหนอกใครฟังกับเมืองใครฟังกับเมืองเองรู้สึกเสียดไปบ้านเราสองร้ายอ๋ออู้ไอ้มันบอกเปิ้ลไงว่ะเมืองเมืองว่ะคนนี่เปิดใครฟังกับเมืองนี่เนาะอยู่ต่างประเทศแบบนี้อยากฟังกับเมืองเนาะครับเมื่อคืนนี้นะครับกับป่าแน่ตีนึงไปโอ้ดีโทรดีจองถ้าไม่จองไปก่อนนี้ไม่ทันแล้วครับวันนี้หมดแล้วเนื้อวันนี้มีขึ้นบ้านใหม่บ้านลองไหวสองหลังครับจัดชุดใหญ่เลยกินจนถึงค่ำแล้วเนี่ย4โลครับทั้งลาบทั้งก้อยทั้งซอยจู้ครับวันนี้เดี๋ยวจู้เสือร้องไห้กินเนื้อมะพร้าวพี่น้องกรอบๆเลยข้าวเหนียวนอนมาแล้วเด้อพี่น้องถึงเวลาได้ชิมความอร่อยสวัสดีอีกรอบนะครับป้าแน่ตอนนี้ฟื้นแล้วเนาะสวัสดีครับสวัสดีชาวคนอีกรอบนะครับพี่น้องมาดูพี่น้องดูอันนี้สองสำคัญที่สุดนี่มะพร้าวนี่มอมธนดิบนี่พี่อีทโปรงลางนี่โหแบบชอบมากซอยมันจะกึดกึดกึดเป็นเนื้อที่อร่อยที่สุดเหมือนเรากินมะพร้าวเลยครับพี่น้องตัวนี้หายากแล้วหนามากตัวนี้ดูยากมานะโอ้โหทำเป็นเนื้อเดียวสุดป่าโลกอันนี้ต้องสั่งพิเศษเลยเหรอพิเศษเลยต้องโทรสั่งวันนี้คือเนื้อหมดเคียงเลยเพราะว่าวันนี้มีงานขึ้นงานแต่งที่บ้านหลังหวายสองงานขึ้นบ้านใหม่สองหลังนะครับพี่น้องเราก็เลยโทรจองไว้ก่อนเลยได้ก็เลยถ้าไม่จองวันนี้ไม่เหลือก่อนอื่นเลยตามประเพณีคิดถึงนะเล่เดี๋ยวจะอันนี้คือน้ำจิ้มใช่ไหมครับจริงครับเดี๋ยวหิวจ้องไว้แล้วเขาทำทุกทีนี่ลืมไปก่อนว่าใส่อย่างก่อนอีกอย่างนึงคือผมไปทำที่อื่นก็จริงๆบอกไว้ก่อนว่าวัตถุดิบในการทำเนี่ยมันสำคัญที่สุดคือไอ้เนี้ยมันต้องแบบหัวดีแบบอย่างนี้มันต้องเป็นเพี้ยขมมากเพี้ยมันจะชูมากใครบางที่เป็นน้ำเยอะไปอ่ะใส่พริกป่นลงไปมันมีอย่างนี้ละจังหวะนี่แล้วก็ใส่พริกป่นเสร็จแล้วก็ตามด้วยน้ำลำไยนิดนึงอันนี้คือสูตรแกอร่อยอยู่คนเดียวแหละกินอะไรเมื่อคืนนี่องลงเลยเมื่อคืนนี่เกลือข้าวคั่วแต่ว่าอีกอย่างนึงคือต้องไม่ไหม้เนอะถ้าไปซื้อตามตลาดข้าวคั่วพี่ปนมันทีมก็ถ้าได้ตอนใหม่ๆเขาก็ดีถ้าไม่ใหม่มันก็จะเหม็นๆคืนเหม็นสดๆเช้านี่แหละสำคัญที่สุดที่ละน้ำคลอโรฟิลเดี๋ยวก่อนดื่มอันนี้ไม่ต้องต้มใช่ไหมครับเขาต้มมาแล้วขอไม่มันนี่เขาจะต้มมาให้เลยเพื่อแล้วเขาก็จะเอาไส้ไปปกติมันจะอยู่ในไส้ไอ้ที่มันอยู่ในไส้วันนั้นมันยังไม่ได้ต้มข้าเจ้านี้เขาจะต้มสุกแล้วอันนี้สำคัญต้องต้มให้สุกด้วยนะลองมาดูนี่เที่ยวหัวดีจะสีเป็นอย่างนี้นี่ครับชื่นเดี๋ยวจะเอาใส่หม้อไฟนะนี่เทไว้นี่รอเลยเดี๋ยวจะเอาไฟจุดแอลกอฮอล์สดกินเลยอันนี้เอาเรียวไว้หน่อยไม่ใส่ลาบแล้วก็จะลาบเนี่ยนี่ต้องให้ป๋าแน่ได้กินอย่างขมวันนี้เลยผมนัวกันด้วยนี่ของดีฟ้าเหลือง
ติดรถไว้อันนี้ที่แม่ไอเริ่มเป็นที่รู้จักแล้วนะติดแล้วเนาะใช่วันนี้ตลาดแล้วเนาะวันนี้ผมก็มาเอาอีก5หลังโอ้นี่พี่น้องโอ้อำเภอแม่ไอติดต่อได้นะครับเป็นเดลเลอร์รับส่งแต่กำไรบาทนึงก็ไม่ได้ช่วยกันช่วยกันนี่มันต้องหนืดๆเหนียวๆให้มันเข้าคั่วกับจังหวะนี้มันต้องพอดีกันเดี๋ยวต้องใส่น้ำปลาด้วยครับพี่น้องกับผงนัวหน่อยนึงมันก่อนป้าแน่ไปทำป้าแน่บอกว่าลองมาทำกันดูสูตรลุงเด่นเหรอครับใส่ผงนัวจนหมดถุงเลยเหรอแกรู้สึกว่ามีอะไรใหม่ๆนะวันนี้อะไรอะอะไรรู้สึกอะไรนะก็ใส่อะไรมาแล้วนะก็ใส่อะไรแล้วโอ้ยไม่เห็นนะเนี่ยเดี๋ยวจะแบ่งให้อะไรนะน้ำปลาเนาะน้ำตาลทรายฮะน้ำตาลทรายวันนั้นผมใส่ไปเท่านี้น่ะเท่านี้ไหมน้อยกว่านี้เหรอครับผมจำได้ว่ายิ่งเยอะยิ่งอร่อยบางทีมันมีแค่ถุงเดียวถุงเล็กอร่อยฮะอร่อยมากจนเพื่อนแน่จะเสยผมนะทำไมอะผมร่วงอะอ้าวกล้องมาดูกินเขาบอกกินผงนัวเยอะมันไม่เกี่ยวไปดูแล้วไม่เกี่ยวใส่นี่ไปนี่ครับเราขาดนี่นี่นืดๆอย่างนี้เลยทำลายแปลกกิ๊ดเลยเดี๋ยวผมขออนุญาตชิมก่อนนะโดนใจสุดๆมาคำแรกเลยไหมโอ้นี่ตับยอนปลายตับครับแล้ววันนี้ตับเนียนมากดูตัวเชือดใหม่นะครับสีจะใสแล้วก็นี่ตับยอนขออนุญาตเดี๋ยวน้ำจิ้มหวังด้านหลังก่อนนะครับเอาไก่แล้วไปกล้าถกหวานเอามาไปเถอะจะเตยกันมาเถอะครับแล้วให้ชิมตับยอนอันนี้ตรงนี้จะหวานแล้วก็นุ่มที่สุดแล้วกล้องมาดูเลยนะนี่นะเพราะนั้นถ้าน้องเหมือนสิกเวเจอร์ตอนล้มเลยคือความสดต้องเป็นอย่างนี้ครับจริงเนาะนี่ความสดความเนียนของตับครับพี่น้องแล้วก็นี่เลยโอ้เดี๋ยวขออนุญาตแค่ช้อนหน่อยนะอยากได้น้ำจิ้มมันด้วยจิ้มพี่น้องดูเมื่อกี้ผมนวมติดช้อนมาครึ่งนึงถ้าใส่เป็นหมดนี่หวานเลยแล้วนี่น้ำลายที่เนี่ยโอ้ยพี่น้องน้ำลายไหลเลยนะจิ้มน้ำจิ้มก่อนมาลองนะชื่อนี่เลยเดี๋ยวจะเสียชื่อช่องกินคำใหญ่พอทีโทอ่อนเลยลื่นเลยนี่มันสองคำเลยนะเนี่ยไม่รู้จะด่าผมปะเนี่ยโทษนะครับหวานช่วยป๋าเนี่ยบอกว่าอยากกินซอยจุเป็นไงเนียนมากมาชนะในอำเภอนี่ก็เงินเงือดดีไม่เอาเล็กแหละซื้อเนื้อกี่ดูทำไมเขาให้เครื่องในเยอะจังเลยดูดิไม่มั่นใจดีมากอันนี้ก็ขันแทนาขาดค่านะขาดค่าขาดค่าแล้วเอาขาแล้วเนี่ยเอาขาเดี๋ยวไฮไลท์ยังไฮไลท์กำลังจะออกไปน้องรอแป๊บนึงเอาไปคำนึงพี่น้องขอคำนึงใช้มือน้ำจิ้มไม่ต้องน้ำจิ้มอย่างนี้ครับน้ำจิ้มซอยจุ๊อ่ะเอาไหมถ้าขวัญเอาคาก่อนเอาคาเนี่ยบ่อยเลยก็เห็นแบบเผื่อคนไหนก็ยอดงอถ้าผมขอนี่ฮะเพราะว่าผมฟันหล่อกินแบบนี้ไม่ได้มือเลยขอนะครับอย่าหยุดนี่มาเจอแบบเจ้าทำดำโอ้โหข้องเสียงมาพี่น้องอันนี้ขออนุญาตอันนี้บอกว่าเลยมีเงินก็ไม่ใช่ว่าจะซื้อได้นะเพราะว่าปกติคนเชื่อเขาจะกินก่อนทีมงานเขาพนักงานเขาลูกน้องเขาเนี่ยเขาเชื่อปุ๊บเขาป่าตรงนี้ไปเลยเขาก็เอาแก้มเหล้าพูดง่ายเขาเอาแก้มเหล้ากันในที่เขาเชื่อแล้วมันจะไม่เหลือครับผมต้องสั่งพิเศษว่าไม่มันผมขอเปล่าเลยหนึ่งพนักงานเขาก็เลยไม่ได้กินเลยวันนี้ทรมานเขามากกระสวยมากเลยไอ้ตรงนี้ตรงนี้น้องเด้งมันจะสุดยอดของที่สุดอันนี้คนทั่วไปก็ไม่มีโอกาสได้กินเวลามีงานแต่มันนอกเราใช่ไหมคนที่เขาเชื่อแหละเขาก็ป่ากินกันในวงเล่าแล้วมันหมดก่อนแล้วมันจะไม่ถึงแขกให้น้องมาดูแขกจะไม่ได้กินแน่นอนตัวนี้ครับเปล่าเนาะเปล่าก
กินไม่ใช่เป็นมันแบบมันอย่างนั้นนะแต่มันเป็นเนื้อมะพร้าวตัวนี้จะหากินยากโอ้ดูนี่เด้งๆเลยครับจะเด้งๆอย่างนี้เลยนะเราจะเบิร์นไฟหน่อยก็ได้เดี๋ยวจะสูตรพี่อีทให้ดูเดี๋ยวมาเอานี่เบิร์นไฟมันแข็งๆนิดนึงก่อนแต่ว่าก่อนจะโดนไฟลองชิมดูคนละคำกึดกึดยิ่งเคี้ยวยิ่งมันนี่นะใช่ฮะกินทั้งวันก็ยังไม่หมดเลยเดี๋ยวพอลองชิมดูกินมากกว่านี้นี่ออกปากออกมาเกิดเหมือนกินเนยแบบค่อยๆเคี้ยวจริงครับกินเนยนะครับค่อยเคี้ยวมันนะเหมือนกินเนยอ่ะเครื่องเคียงเราประกาศดองไม่ได้ติดไม้สลามอีกตัวนั้นเนาะถ้าติดไม้นี่เคี้ยวนี่เหนียวนุ่มเลยนะแก้เลี่ยนแก้เลี่ยนลองชิมดูกรอบมากช่วงนี้หน้าหนาวครับเป็นประกาศออกเข้าดีไหมด้วยดำเดี๋ยวจะนี่อยากให้ดูเบิร์นให้หน่อยเผื่อใครอยากจะกินสุกอร่อยนะเบิร์นมะพร้าวเลยเนี่ยอร่อยไหมบ้าอร่อยครับทุกท่านเจอนะโอ้เชฟญี่ปุ่นทำต้องใส่ถุงมือดำๆด้วยว่าต้องใส่เองประมาณอยู่นะลืมใส่ถึงกันด้วยกันเนี่ยหอมนะโอ้ยนี่นู่นจะเหนียวมันเหนียวนะหมดแล้วมันเหนียวมันมะพร้าวมันไม่ใช่มันนะสุดดีขอบคุณมากว่าใกล้จะไปยังนี่ใครผ่านเลยตับจะสุกเลยเลยก็คั่วมีสูตรนี้ด้วยนะเอารสดีหน่อยด้วยถ้ามันเค็มพอดีอ่ะขออนุญาตจูบมือแล้วเนี่ยเบิร์นนิดนึงอะไรสูตรคนนี้ลึกล้ำมากเอาชิมดูดูกล้องมาดูใกล้ๆเลยกล้องทีนี้มันดีดูนะมันเด้งแล้วป๋าเอาเลยครับอันนี้จะหอมมากแต่ว่าร้อนจีนะจุ่มเข้าไปอย่าไปชิมเยอะเพราะว่ามันจะได้รสชาติของความมันของเนื้อชิมเลยครับกินพร้อมกันได้เลยเราเดินตะโขก่อนยังไงร้อนเลยไหมเออจริงจริงอ่ะหอมโคตรอร่อยเลยอร่อยกว่านี่หน่อยหอมด้วยนะเด้งด้วยคุ้มใจเสนอเลยดีมากอร่อยครับมันเนี่ยเนื้อหอมมันหอมก้นจมูกหนังเลยหนังเคี้ยวยิ่งเลยจำเริญหัวใจวาซาบินี่วาซาบิอีกน้ำมีฟองสักหน่อยหน่อยวาซาบิอากาศวาซาบิบ้านเราขอกินข้าวต้มสุดดิ่งอ่ะอันนี้อร่อยมากทำไมเกลียดอร่อยไหมทำไมกินไหนล่ะมันหายากนะหายากบอกแล้วเมนูนี้มันใช่ป่ะมีเงินซื้อได้งั้นเดี๋ยวต้องมีเส้นสายเดี๋ยวผมโทรสั่งพี่ออสแล้วเนื้อวัวเก็บไว้ให้เนี่ยแล้วเราคุณแม่ไปเราทำให้ชัดไปเราสาวกินได้ทำไม่เป็นแล้วครับอาศัยมั่วเอาเดี๋ยวผมมีอุ้ยทำเป็นอยู่ขาดถุงมือเชฟนะเดี๋ยวถ้าทำกับข้าวเสร็จจะเอามาแล้วถุงมืออยู่ในรถเนี่ยเดี๋ยวตับผมจะสุกตับสูงเลยเสียใจเลยนะเนี่ยหมดเลยโอ้อร่อยมากเลยอ่ะเป็นอะไรที่แบบเด็ดๆครับถูกใจมากถูกใจป่าแน่ไหมถูกใจมากครับมะพร้าวบอกแล้วให้มาหาบ่อยๆเวลากินก็กินคาเขียงขออนุญาตใช้มือเด้อความหาความร้อนอยู่เดี๋ยวกินกันแป๊บนึงเดี๋ยวเราจะลาบแล้วครับพี่น้องจะทำลาบแล้ว
พูดถึงลาบคาเขียงที่พี่ออดร้านร้านเนื้องัวนะครับส่วนเนี่ยถ้าโรงเรียนว่างก็ถ้าผ่านทางนู้นก็ลาบคาเขียงได้ไม่อายเนาะฟังเนาะครับจุ๊บจุ๊บมาเตอร์เชฟ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 แค่นี้แหละกินได้เลยเผาก็ได้เผาอีกรอบนึงอ่ะให้ข้าวคั่วมันหอมเพิ่มหอมข้าวคั่วหมดแล้วจะล้างไปทุกคนเลยจะก่อนกินเป็นพิเศษผมอยู่ด้านข้างเซวันได้มากินในการเนาะคือนี่กับคือนี่โดนกักขังอยู่โดนขังเดียวขังเดียวหรือว่าปล่อยเพราะมันอยู่ที่โทรศัพท์โดนยึดปล่อยอ่ะกินเลยครับพี่น้องเดี๋ยวเขาจะลาบแล้วครับเดี๋ยวผมจะนี่ได้เนื้ออันนี้เป็นเนื้อสันนอกอีกเส้นนึงแบ่งมาหน่อยนึงซื้อเข้ามาอีกกิโลนึงอันนี้เดี๋ยวเราจะลาบนิ้วๆลาบเออลองชิมไหมป๋าชิมเนื้อสันนอกไหมเอาเข้าเนื้อก่อนนะป๋าเอาให้มันครบสูตรครับตับมันเนื้อสันนอกนี่จะนุ่มถ้าเราไปซื้อเนื้อที่ถ้าเราซื้อไม่เป็นมันก็จะไม่ได้เนื้อสันนอกสันนอกกับสันในนี่จะนุ่มไม่เหนียวเลยเหมือนกินทูน่าเหมือนกินนั่นไปเลยจริงอ่ะกินกินทูน่านะวันนี้บอกอยากกินจู้ก็จัดให้เลยเนี่ยสุดติ่งแล้วไปน้องนุ่มมากดูมันสู้มีดมากเลยเนี่ยเด้งโอ้กลับไปนี่ให้หน่อยโอ้โหผักดินฟ้าลุงเด่นเดี๋ยวไม่เป็นแล้วเนี่ยต้นใหม่เพิ่งออกมาเนี่ยร้อนครับได้อยู่ครับลืมกินมาครับพี่น้องมาเนื้อคำนะสองโอ้มันเล็กไปอ่ะโลสองเองหวานจ้อยๆน้ำจิ้มก็เด็ดวันนี้ประการนี่กับมะนุ่มมากนุ่มไหมนุ่มไม่เหนียวเนื้อที่เราเคยไปเที่ยวน้ำตกกันจำได้ไหมที่ผมซื้อไปกิโลนึงอ่ะเป็นเขาไปเอาเนื้อส่วนข้างให้อ่ะเขาเนื้อส่วนข้างปลาขี้กับปลาแน่กว่าจะกินได้โคตรเหนียวอ่ะนี่ต้องสั่งเขาว่าเนื้อสันในเราเนาะเนื้อสันนอกเนื้อสันนอกสันในยิ่งนุ่มกว่านี้สันในอยู่ในนี้สันนอกอยู่ข้างหลังต้องสั่งสันนอกสันในครับทำจู้ได้แล้วกินกับนี้ถ้าจู้นี่เน้นสันนอกหรือสันในเท่านั้นครับขอบคุณครับนี่แบบกินกับมันกิมจิกิมจิเมืองไทยกรอบดีพี่น้องกล้องขอฟังเสียงหน่อยกล้องต้องแกมหน่อยลองดูนะลาบแบบกินเลยเดี๋ยวเราจะย่างเสือร้องไห้แล้วก็ทำลาบกินกันกินข้าวกันครับพี่น้องฟินกันไปก่อนครับแบบมาทำลาบเนียวๆกันใส่เป็นก้อนอย่างนี้เลยนะได้สูตรมาแล้วนี่ใส่อย่างนี้เลยดูใส่เกลือบนเนื้อเป็นก้อนเลยลาบแบบสูตรแบบเชียงตุงครับพ่ออะไรนะพ่อน้องบัวเก่งอ่ะเขาลาบอย่างนี้แหละแต่ว่าลาบคนเชียงตุงเขาใส่มะเขือเผาเลยพอเอามะเขือแจ้เนี่ยไปจี่ไฟเออเมื่อกี้ลุงอู้กับอันนี้ครับป๋าครับ FC ว่าลุงเรียนยังบอกอู้เมืองห้องว่าอู้กับอู้เหนืออ้าวอยู่ต่างประเทศคิดถึงคนเมืองอยากฟังคำเมืองว่ะมานั่งนี่ได้จะอู้ก็ฟังอ้าวมาเอามาวันนี้ลาบจิ้นเหมาะขนาดเนื้ออันเนี้ยวันนี้ลาบใส่บะเขือโดยใส่เครื่องเทศหอมกินแล้วกินมันจนต้องกัดต้องไก่ต้องปองเลยเหรอกระเมืองเต็มเลยพูดคล่องเลยใช่ไหมคล่องเลยใช่ไหมเนี่ยวันนี้กระเมืองก็อู้ได้อยู่นะอ๋ออันนี้เราอู้เมืองพอแล้วได้กระเจ้าจะได้กระขาได้กระเจ้าทำดูก่อนเดี๋ยวภาษาเขาจะคิดดูดิเราเคยไปอันนี้เคยไปถ่ายคลิปที่คุณยายเขาลาบสูตรชนเผ่าอะไรนะเขาใส่พริกสดเขาใส่ต้นหอมเขาใส่ไปในนี่หมดเลยใช่ใส่ทีเดียวเนี่ยใช่แต่คนลาบไปด้วยเขาใส่พริกสดเขาใส่คือลาบแล้วก็ปรุงไปในนี่เลยใช่พอลาบเสร็จก็กินนั่นเลยใส่พริกใส่อะไรไปในเขียงหมดเลยนะครับมันหูเลยพี่น้องวันนี้เขาจะอุ้มเมืองว่ะนะขอตัวลาบแป๊บนึงครับเหนียวเหนียววันนี้เหนียวเหนียวเดี๋ยวใส่มะเขือพวงเหมือนวันก่อนเหนียวแน่นอนดูลีลาเชียงแล้วนะโอ้ลาบเอียงๆไงไห
ร้อยแล้วเดี๋ยวย่างเสือกินกับป่าแน่เย็นเย็นพี่น้องดูกินกันหมดหรือเปล่าเนี่ยดูทำแดดเดียวด้วยเดี๋ยวเราจะแล่ออกมาเป็นเส้นๆทำครึ่งเดียวครับโอ้วันนี้อยู่กันยันหว่างครับอยู่กันจนถึงมืดๆค่ำๆเดี๋ยวทำแหนมด่วนให้กินอีกสายๆมาแหนมด่วนให้กินได้ตอนเย็นหรือว่าไงครับกินได้เลยดิทำมากินเลยพี่น้องดูเสือเนื้อเสือมันแสกๆนี่นะหมักแต่เกลือกินกับน้ำจิ้มเราต้องถอยไปหน่อยก็ได้ให้เห็นเต็มๆพอดเนาะมันตรงนี้เวลาย่างนะบอกเลยมันจะหอมกับอันนี้แหละเวลาเขาย่างแล้วเวลามันหยดลงไปใส่ไฟอ่ะสว่าสว่าสว่าเอ๊ะน้องมีผมไม่ครบไปเลยนะแต่ว่าเวลาเนี่ยไปซื้อไม่ใช่ไปซื้อตรงนี้นะไปเจอในตลาดบอกไอ้นี่อะไรนะไอ้เนื้อมะพร้าวแล้วเอานี่ครับเอานี่ไม่ใช่นะครับบอกไปก่อนเกิดไปถึงปุ๊บเนี่ยอู้ตรงนี้อ่ะเคยกินกับลุงดินเนื้อมะพร้าวเนื้อมะพร้าวตรงนี้อย่างงี้นะกลับมาบ้านร้องไห้เลยแหละบอกไปก่อนเหนียวนืดเลยนะเหนียวนืดอันนี้มันต้องย่างครับยังเหลืออยู่เนี่ยเนื้อมะพร้าวเลยย่าให้เสียแล้วเนี่ยย่าให้เสียย่างไว้ก่อนก็ได้เนี่ยครับเนี่ยคนเนี่ยย่างเท่าไหร่ติดใจครับหากินยากครับเพราะว่าถ้าเขามีการมีงานอ่ะเขากินคนหมดแหละวางไว้เลยมันไม่เหลือเลยครับเดี๋ยวหาเนื้อแป๊บนึงเสือร้องไห้เมื่อก่อนตอนเป็นเด็กอ่ะจำได้เลยนะไปตลาดอันนี้ไม่เคยลืมเลยแม่ค้าบอกเนื้อราบหมดเหลือแต่เสือร้องไห้เอาไหมเขาน่าจะเอาตัวนี้แหละให้ผมมาซื้อมาแล้วเป็นวัวที่เหนียวมากเลยจำไม่เคยลืมเลยซื้อมาย่างกินต้องเอาทิ้งกินแบบน้ำหวานเนื้อแล้วก็เอาทิ้งอ่ะเราดูไม่เป็นไงสุดท้ายมาก็อร่อยมาคิดในใจอ๋อขนาดเสือมยังร้องไห้แล้วคนจะกินได้ยังไงคิดในใจขออนุญาตใช้มือนะพี่น้องอ่ะนี่ได้แล้วพี่ไทยหน่อยพี่ไทยอยู่ตรงนั้นนะครับจะหอมมากพี่ไทยหมักแต่เกลือนะครับต้องมาดูเลยเกลือพี่ไทยโอ้โหพี่ไทยแบบพี่ไทยดำเลยแล้วเนี่ยถุงมือเชฟเราไม่ได้ใช้งานอ่ะเสือร้องไห้พี่น้องหมักเกลือนี่ย่างกันกินไปเรื่อยๆอุ้ยระวังนี่ผมหน่อยนะระวังเตาให้หน่อยอ่ะเดี๋ยวโคลาบก่อนครับแป๊บนึงหลับเหนียวๆคลิปนี้ยาวๆไปกินข้าวด้วยกันพี่น้องแซ่บๆเลยนี่พี่กราบลุงเด่นซองสีแดงแรงฤทธิ์ใส่ไปหอมใบพุ่นหอมถึงไม่อายพุ่นพี่น้องหลับลุงเด่นนี่รู้สึกจะขายดีนะช่วงนี้นะครับครับออเดอร์แบบผลิตประทันเลยเนี่ยหมดแล้วเนี่ยผลิตไม่ทันเลยเขาเน้นออกพรรษาไงเดี๋ยวไปหาทัพพีแป๊บนึงไปไหนแล้วทัพพีลุงเด่นช่วงก่อนเราพี่ดาไปมีไอ้ด้วยกันไปกันน่าไปซิปซองกล้องมาดูใกล้ๆนี่กันหอมกินเครื่องเทศบอกแควนครับพี่กราดพี่น้องนี่แดงเลยโอ้หอมขนาดเลยสดอร่อยเนียนเนียนเอาเหนียวเนียวใส่ผงนัวหน่อยก็ต้องหอมพี่กราดครับยังไม่เข้าที่ไงมันยังไม่เปิดเนี่ยนั่นแหละอันนี้รันต้องเป็นรันที่นู่นรันแต่เยอะมีรันอะไรหนึ่งรันตาลาตาเด่นนี่ลาบลีลาเดี๋ยวไปแข่งลาบลีลากับเขาก่อนละไอ้มาเซียวเมื่อคืนอ่ะไอ้เฮดมาเซียวอ่ะเป็นเรื่องเลยอย่าขอเพลงนี้นะไม่งั้นเสื้อผ้าไม่เหลือใครเป็นคนเริ่มลุงเด่นเริ่มเลยเดี๋ยวรถละคนละแป๊บนึงว่าม่วนนี่เมื่อคืนนี้สนุกมากเมื่อคืนจัดเต็มแท้อร่อยมากเลยลาบวันนี้ขนาดกินซอยจิ้วไปเยอะแล้วยังลาบอร่อยใส่พริกเผ็ดเลยอ่ะอันนี้กินเผ็ดระบาดไม่รู้ได้หมดครับแล้วกินลาบไปด้วยร้องไห้ไปด้วยเลยเอาเต็นท์ข้างขวนมากางครับพี่น้องแสงอาจจะอึมครึมหน่อยนะเพราะว่าแดดไล่ครับนี่เรียบร้อยแล้วพี่น้องนะกล้องมาดูใกล้ๆลาบลุงเด่นพี่น้องจะเอาเนียนขนาดไหนคนนี้ทำง่ายๆเลยไม่ต้องทำอะไรมากแค่ใส่พริกลาบจนหอมผักชีแค่นี้รวยละ
โอ้มาพร้อมชิมพร้อมชิมพร้อมชิมเดี๋ยวตักจานแป๊บนึงพี่น้องเด้อลาบเมืองแต้ๆครับลาบเหนือเจียงไฮ้บ้านเฮาพี่น้องกลัวมันบางแง้มกับใส่นี่เข้าไปกลัวมันบางแง้มกับใส่นี่เข้าไปนี่ข้างในโรยหน้านะพร้อมเสิร์ฟแล้วครับกินกับข้าวเหนียวฮ้อนๆมีบาริกไม้เผาพักหลายๆเดี๋ยวสดน้ำเพียด้วยปลาทุกพี่น้องป้าดูป้าเสือร้องไห้เราย่างแบบนี่แหละย่างเกลือเค็มๆมันๆแล้วเดี๋ยวก็เอาไปกินกับแจ่วขมๆครับนี่เสือครับพี่น้องสุดจริงป้ากินข้าวกันเลยไหมนี่ดูดูเออพี่น้องสายแคมปิ้งครับพี่น้องยกไปทั้งสองเลยกำลังสูบแบบพอดีใช่ไหมคนไม่เหนียวจัดอย่างนี้อย่างนี้ได้เดี๋ยวเราจะมีเมนูสุดจริงกว่านั้นก็คือสดน้ำขี้เพียครับนี่หม้อไฟลุงเด็ดเดี๋ยวเติมแอลกอฮอล์เข้าไปลาบก็สุกละโอ้ลาบน่ากินลาบเมืองไปนี่วางบนนี้เลยกินบนเนื้อแหละซอยจุได้กินจุกันไปตรงนี้ได้ได้เลยตอนนี้ก็คือเผาใหม่ๆบางลิ้นฟ้าได้กิน2ฝักแรกตั้งแต่ปลูกมาเนี่ยต้นอยู่เนี่ยนะเหลืออีกฝักนึงนะโชคดีไปลองดูบรรยากาศหน่อยว่าเป็นยังไงนี่ช่างขวัญก็เอานี่มากางให้เราเสียดายอยู่กัน3คนครับพี่น้องไปเดี๋ยวจุดแอลกอฮอล์แห้งเลยอยากอยู่หลายคนไหมครับอยากอยู่นะได้นะโทรหาเหรอฮะเออเอาไหมล่ะใส่2ก้อนเลยป่ะโฟกัสให้มันเดือดฟุดฟุดฟุดเลยนี่สองคนสะท้านเลยครับเดี๋ยวเรากินกับน้ำจิ้มแจ่วสำหรับใครที่อยากกินแบบสุกสุกใหญ่ๆเสือร้องไห้ครับพี่น้องหนึ่งอันนี้มักเกลือแล้วเชื่อมั้ยมาแล้วครับต้องมีขาแล้วแหละนั่นแหละสองก้อนติดละติดเลยป๋าแน่ระเบิดใส่ไม่ได้กินข้าวกันนะไม่ลงบ้าเลยน้ำขี้เพียครับเอาเครื่องในใส่นิดหน่อยเพีย 100% ไม่ได้ใส่น้ำเข้าไปเพิ่มเลยดูนี่เวลาสดมาไม่ต้องเอ้ยต้มขมด่วนกินกับลาบเสือแซ่บมากว่ะมันแบบอร่อยมากหอมกรอบอร่อยหอมกรอบเด้งๆมันจุ้ยๆเลยละพี่น้องใส่ขมเพี้ยหัวดีไม่พอนะขมแล้วขมอีกเจอโอ้โหขมแล้วขมอีกลองซดดูคิดเสียวัดไม่อยู่ถ้าเสียวัดอยู่เสียวัดซดแบบบ้างไฟร้านอ่ะไปเลยลองชิมดูครับในช้อนอ๋อช้อนนี่เนี่ยช้อนใหม่มี3ใบล้างมาให้ใหม่ซดดูครับแกงเพียงงอหน่อยโคตรขมเลยแหละทั้งเพียทั้งอันนี้กินกับลาบนี่จะสุดๆจริงครับหวานติดลิ้นนี่ขาตะไคร้ใบมะกรูดอยู่ในกระเป๋าผมนี่ดีกว่าชิมดูนะโอ้ยช่างขวัญขมเดี๋ยวขอเรือนขมอ่ะขมเพื่อขมนี่อ่ะป๋าลองชิมดูลาบลุงเด่นเป็นยังไงอยู่ไม่ต้องสอนจะกินไหมลาบนี่พี่น้องดูชิมดูครับนี่มันอะไรอ่ะโซชิอ่ะโซชิตับอ่ะตับอ่ะอุ้ยโซชิวีไอพีกุ้ยดูกินปลาซะแง่มานานกินลาบตังเหนียวกินลาบกินลาบจังไรบ้างนุ่มนุ่มละลายในปากเลยเนียนมากเนาะไฟข้างห้อนครับพี่น้องตัวนี้เข้าไปครับพี่น้องเดี๋ยวใบมะกรูดตามมาแป๊บนึงยังไม่ได้ล้างอยู่ในกระเป๋านี่แหละโอ้มันต้องขาหน่อยละนี่นี่นี่เนื้อย่างเนื้อย่างย่างขาเข็นเสือร้องไห้มีเดียมมีเดียมพี่พัฒนาส่งมาละอ๋อพี่พัฒนาแกส่งมาละส่งมาตอนนี้เลยรถบ้านส่งมาให้ดูสุดยอดมากดีใจมากนะครับป๋าแน่อันแน่อันทัวร์ช่องขวัญมาเยี่ยมเยียนหาถึงสวนครัวลุงเด่นเรามีกิจกรรมอีกหลายอย่างนะครับติดตามทั้งช่องขวัญอันทัวร์แล้วก็อันแน่อันทัวร์นะครับพี่น้องมีอีกหลายกิจกรรมสำหรับเย็นนี้สำหรับวันนี้อยู่กันซอดแจ้งคือเก่าพูดแล้วก็ขาเท่าไหร่นะขาแล้วขาผมเดินหลังกินก่อน
โอ้ยนะนี่ชอบอันไหนมาจากเวียงแหงนะเม็ดตะไคร้แล้วนี่ก็คือมะแขวนดองเอาเลยแล้วนี่พี่กินหนูสวนดองนี่ผมว่าฝาคงสำรับฝาสำรับกันครับเม็ดตะไคร้กินเม็ดเดียวหอมเหมือนกับกินตะไคร้เป็นกอเลยเรากินสามเม็ดแล้วเนี่ยเออกินได้สามเม็ดได้แล้วมันดองแล้วดองแล้วมันจะหายตะไคร้ไปหน่อยนึงเออเนาะแต่มันจะกินไอ้ที่มันสดๆมันจะแรงมากแรงมากถ้าอย่างนี้อร่อยดีเหมือนกันอร่อยกินกับแบบมีเอฟซีถามมาสั่งซื้อเนี่ยไม่มีครับไม่มีเวลาดองขายตุ้งเดนอันนี้ดองหนุ่มขึ้นดังโอ้นี่กำลังได้ที่เลยครับพี่น้องมาแน่สดตรงนี้เลยครับผมแนะนำให้ตรงนี้ก่อนตอนเนี้ยแนะนำให้ตรงนี้เลยครับเพี้ยหัวดีแบบกินลาบแล้วต้องกินอย่างเงี้ยพี่น้องสดได้ใจก็ยิ่งร้อนยิ่งร้านอาหารไหนไม่มีขายหรอกมึงเคยไปกินร้านอาหารไหนที่เป็นรสชาตินี้ไหมหายากกินคนกว่าด้วยกินคนกว่าเนาะต้องถึงใจทั้งเข้มข้นทั้งหากินยากอ่ะหอมมากเลยของแท้เลยแบบเนื้อนี่ได้เลยจนตำลับสายเนื้อเลยสดอย่างนี้พี่น้องเอ้พี่น้องเด้อหลับอร่อยพี่หลับคุณเดิมตอนนี้มีขายที่ไม่อายด้วยนะมันมือมันแดงกุยตับไปหน่อยพี่น้องหัวมันมือมันแดงมันมีแห้งย่างพี่น้องเอ้ยลำเนื้อลืมจอจอต้องให้สามวันนี้อ้วนละปลาต้องชิมนี่อยู่เลยบอกเลี้ยงข้าแล้วก็บาสบีนี่เป็นป้าแล้วงั้นอยู่กับลูกเรียนอ้วนแน่นอนมามาครับพี่น้องไปละเจอกันใหม่ EP หน้าจะพาป๋าแน่ไปไหนหรือมีเมนูเด็ดๆเมนูไหนรอติดตาม EP หน้าครับขอบคุณป๋าแน่อันแน่ออนทัวร์นะครับขอบคุณช่องขวัญด้วยนะครับเจอกันใหม่ EP หน้าพี่น้องสวัสดีครับฝากติดตามช่องขวัญออนทัวร์ด้วยนะครับดูเบื้องหลังอยู่ที่ผมแซ่บสุดๆติงแล้วพี่น้องสดมาฟังเสียงร้อนไหมป้าดูสุดละ